จอกันนะครับครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นนะครับก็มีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันก็ผมนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์โจ้นะครับเราผมมีความถนัดในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบวันนี้มันมีอยู่2เรื่องที่มันคาบเกี่ยวก็คือว่าเดี๋ยวพวกท่านจะได้ไปเที่ยวอัมพวานะครับก็ขอแก้ตัวไว้นิดนึงว่าคนพัฒนาอัมพวาตัวจริงเดี๋ยวท่านจะได้เจอวันที่ไปนะครับเป็นนายกเทศมนตรีชื่อร้อยโทพัชรดลอุสวรรณที่มายืนตัวนี้ตัวปลอมนะครับคือเพื่อนผู้ช่วยนะครับแต่ก็จะมีแง่คิดเราใช้เหลี่ยมคมในการพัฒนาชุมชนนะครับก็เลยตัวคอนเทนต์หลักเดี๋ยวให้ไปฟังตัวจริงเล่านะครับวันนี้ถ้าพูดถึงอัมพวาคงรู้จักกันทุกคนใช่ไหมครับแล้วเคยทราบไหมครับว่าอัมพวาเนี่ยจริงๆตลาดน้ำที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่มีมานานแล้วตลาดน้ำที่ท่านเห็นเนี่ยครับจริงๆในอดีตเนี่ยมันวายไป30ปีแล้วนะครับวันนี้ที่มันกลับมาคือการกอบกู้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเห็นอัมพวาเอ้ยมีทุนดีอยู่แล้วจริงๆต้องไปดูว่าเขากู้เมืองกันอีท่าไหนนะครับซึ่งน่าสนใจมากทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยอัมพวาถ้าไปเที่ยวกันนะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้เดือนนึงมี4สัปดาห์แล้วก็อัมพวาจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือเดือนนึงเปิด12วันปีนึงก็140กว่าวันนะครับทราบไหมครับว่าอัมพวาสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจชุมชนเป็นเงินกี่บาทในช่วงที่พีคสูงสุดของอัมพวานะครับมันมีช่วงหนึ่งเขาเรียกเดินอัมพวานักท่องเที่ยวจะไม่ชอบเลยเขาลอกเบียดกันเสื้อขาดเลยอะนะครับคือแน่นมากเนี่ยมีเม็ดเงินสู่ตลาดน้ำอัมพวาปีหนึ่งประมาณ800ถึง 1,400 ล้านบาทปัจจุบันช่วงนี้ก็ขาลงหน่อยนะครับขาลงและตลาดน้ำเกิดขึ้นมาเยอะเลยนะครับวันนี้อัมพวายังมีการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเม็ดเงินเฉลี่ยประมาณ500ถึง800ล้านต่อปีนะครับน่าสนใจนะครับบอกอย่าลืมไปเที่ยวอัมพวานะครับมีอะไรดีๆตรงนั้นเยอะที่บอกว่ามีดีเพราะว่ามันมีดีจากวิธีทำงานโดยมากเรามีตำรากันเยอะนะครับที่นั่นท่านไปเรียนรู้จากของจริงนะครับแล้วจะรู้ว่ามันง่ายหรือมันยากขนาดไหนนะครับก็ขออนุญาตแรปอัพเรื่องนึงพอดีหัวข้อวันนี้ให้ผมพูดเกริ่นเรื่อง CIV นะครับ Creative Industry Village คราวนี้ปัญหาของมันก็คือว่าหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องใหม่ก็ใหม่เก่าก็เก่านะครับเพราะว่าเราจะพูดเรื่องนึงเราชอบพูดว่า CE Creative Economy นะครับซึ่ง Creative Economy เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้ใส่ลงไปเพิ่มอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า CI Cultural Industry อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนะครับเพราะบ้านเราวัฒนธรรมเรามีทุนเยอะไหมครับโคตรเยอะเลยใช่ไหมครับแค่ประเทศไทย4ภาคเนี่ยทุนเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยนะแต่ทราบไหมครับทุนภาคไหนอ่อนแอที่สุดภาคกลางนะครับถ้าวันนี้เราพูดถึงภาคใต้เมนูอาหารนึกออกใช่ไหมครับรสชาติสไตล์ได้ใช่ไหมครับกิจกรรมศิลปะประเพณีนึกออกใช่ไหมครับโนราชัดเจน เรือกอและชัดเจนถูกไหมครับถ้าเคลื่อนไปอีสานเราก็ยังเห็นวัฒนธรรมอีสานที่ชัดเจนซะทุกอย่างใช่ไหมครับเป่าแคนปงลางยังเป็นวงดนตรีทันสมัยได้หมอลำยังมาแรงอยู่ถ้าไปเหนือเรายังได้กลิ่นไอของคำว่าล้านนาใช่ปะแต่วันนี้พอมาภาคกลางอะไรบ้างอันนึงที่ผมพูดถ้าท่านนึกไม่ออกแน่ๆเลยครับรู้จักหัวโตไหมครับหัวโตก็คือเขาจะมีตามงานแต่งงานงานบวชนะครับพี่จะมีหัวโตใหญ่ๆสวมศีรษะแล้วคนที่ใส่ในมองจากคอหุ่นแล้วรำหน้านาคคุณเห็นหัวโตหลังสุดเมื่อไหร่มันคนใส่หน้าเลยนึกไม่ออกภาคกลางนี้ซอฟต์คัลเจอร์มากคือคัลเจอร์มันเสื่อมเร็วมากนะครับวันนี้เราเลยมาบอกว่าเอ๊ะวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์มันกู้แผ่นดินกู้เมืองได้จริงไหมผมก็ขอยืนยันว่าจริงนะครับขอโทษนะครับสมบัติเยอะไปนิดนึงขออนุญาตวางนะครับคราวนี้กลับมาเรื่องโครงการนิดนึงนะครับรับนึงว่ามันมีเริ่มกระบวนการเริ่มศูนย์หมู่บ้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอนนี้ครับเริ่มทำแล้วโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็วันนี้ที่อาจารย์ช่วยกรุณาเล่าก็คือเริ่มทำมาแล้ว9ที่นะครับตัวผมเนี่ยดูอยู่2ที่ก็คือที่สารดินนะครับมันจะมีอยู่สารดินอยู่ตรงสารยานะครับง่ายๆคือสารยาพุทธมณฑลแหละนะครับอีกที่หนึ่งคือ
ประแสปากน้ำประแสที่ระยองนะครับโดยการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นกิจกรรมประเพณีต่างๆมาร้อยเรียงนะครับอัมพวาก็เป็นเมืองต้นแบบเมืองหนึ่งซึ่งวันนี้ถ้าท่านไปสมุทรสงครามเนี่ยซื้ออะไรกลับดีครับปลาทูสมุทรสงครามเป็นยังไงครับโอ้โหเก่งแฮรู้ทั้งห้องเลยขอโทษนะครับพันหน้างอคอหักนี่มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าปลาทูอัมพวานะครับปลาทูสมุทรสงครามเนี่ยมันก็คือปลาทูปกติอะครับมันคือปลาทูแมวและปลาทูบ้านเราเนี่ยมันตัวเล็กนะครับเราเรียกว่าปลาทูแมวแต่สิ่งที่มันพิเศษคือเนื้อมันมากนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือแล้วทำไมมันถึงหน้างอคอหักจริงๆมันมีคำว่าภูมิปัญญาครับคืออย่างนี้ครับชาวแม่กลองเขาเล่าสตอรี่ได้ดีนะครับและสตอรี่นี้เล่าได้เหมือนกันทั้งจังหวัดเลยเขาเล่าที่มาของปลาทูหน้างอคอหักแบบนี้ครับถ้าเราหลับตาแล้วมองประเทศไทยเป็นกวานทองนึกออกใช่ไหมครับในส่วนของท้องอ่าวไทยเนี่ยปลาทูเนี่ยครับมันจะว่ายน้ำทวนน้ำครับทวนขึ้นมาจากปลายกวานนึกออกใช่ไหมครับมาเรื่อยๆแล้วมันใช้คำพูดดีนะครับมาโตเต็มสาวพอดีที่ปากแม่น้ำแม่กลองเพื่อวางไข่ดังนั้นเนี่ยพอมันถึงปากแม่น้ำแม่กลองครับระหว่างที่มันว่ายมาตลอดเนี่ยมันก็กินอาหารกินแพลงก์ตอนแล้วออกกำลังกายโตขึ้นตัวน้ำมาตลอดครับมันก็เลยไม่มีไขมันเรียกว่าเชฟอัพมาตลอดทางนะครับและปรากฏที่แม่กลองเนี่ยก็มีโพงพางซึ่งเขาดักปลาแล้วปลามันเข้าไปติดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อวนไล่พอไม่ได้ใช้อวนไล่เนี่ยไม่รู้ใครทำวิจัยนะมันก็เลยบอกว่าปลาไม่เครียดเนื้อก็เลยไม่ขมนะครับแล้วก็จับขึ้นมาเป็นปลาตัวเล็กแต่เนื้อมันมากแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพวกเราเวลาเราทำปลาทูเราต้องกวักไส้ก่อนถูกไหมครับแล้วไปนึ่งปัญหาคือพอมันตัวเล็กแล้วกวักไส้แล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวไหนกวักแล้วหรือยังไม่กวักก็เลยตกลงกันว่าหักคอเป็นโค้ดจะได้รู้ว่ากวักไส้แล้วนึกออกไหมแล้วใส่เข่งก็ประหยัดพื้นที่ก็เลยกลายเป็นคำว่าอัตลักษณ์ของปลาทูแม่กลองคือหน้างอคอหักอันนั้นคือโค้ดเห็นไหมจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงหน้างอคอหักปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครที่อยู่ใกล้กับสมุทรสงครามก็เริ่มสร้างสตอรี่เทลลิ่งเรื่องปลาทูเหมือนกันแต่ปลาทูสมุทรสาครที่เป็นปลาทูออกมาจับจากหน้าน้ำทะเลใหญ่ตัวใหญ่เนื้อสากๆหน่อยแต่ตัวเบ้อเล่เลยวันนี้สมุทรสาครรู้ไหมครับเขาเล่าเรื่องว่าไงเขาบอกหน้างอคอหักคือแม่กลองแต่สมุทรสาครนะครับสวยเลิศเชิดหญิงเห็นไหมเรื่องราวมันน่าสนใจครับเขาบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ปลาทูขายได้ครับวันนี้ใครไปแม่กลองต้องซื้อปลาทูนะครับดังนั้นอันนี้เป็นชื่อชุมชนนะครับแต่ที่มาเล่าเรื่องเยอะๆเพราะว่าผมอยากให้ท่านเห็นว่าจริงๆวันนี้เราในฐานะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำนะครับชุมชนเราตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ไหนกันแน่หรือเราอยากให้เป็นแบบไหนถ้าอยากให้เป็นผมเชื่อว่าทุกคนจะชี้ข้างล่างถูกไหมครับทำน้อยได้มากแต่ชุมชนที่เรากำลังทำมันอยู่ตรงไหนบนสุดมีใครบนกว่านี้ไหมครับคือทำแล้วยังไม่ได้ไม่มีเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทำมากได้น้อยคืออะไรครับคือชุมชนนั้นนะครับมีคุณค่าแต่อาจจะนำมาใช้ไม่ครบหรือเล่าไม่หมดนะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีค่อยมี value นะครับคุณค่าที่ดีมันต้องเป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวเขาดีดนิ้วแล้วซื้อด้วยจริงไหมครับซื้อแล้วเข้ามาดังนั้นถ้าเราเป็นชุมชนที่เราไม่ได้ค้นหาแต่คำว่าคุณค่าดันมีอีก2อย่างคุณค่าเนี่ยครับมีอยู่2ด้านก็เรียกคุณค่าเดิมกับคุณค่าใหม่เดี๋ยวเพิ่งงงนะอัมพวาเนี่ยตอนที่จะทำตลาดน้ำเนี่ยมันไม่มีตลาดแล้วคราวนี้ตลาดน้ำจริงๆเป็นยังไงทราบไหมครับตลาดน้ำในอดีตจริงๆของแท้เลยเป็นไงตลาดน้ำเปิดกี่โมงครับถ้าเป็นของแท้เลยเปิด5-9 โมงเช้านะครับถูกไหมขายหมูขายผักถูกป่ะท่านจะไปไหมคุณค่าเดิมนะจริงเลยนะเป็นตลาดน้ำขายหมูขายผักเปิด5-9 โมงไปไหมครับไม่ไปหรอกซื้อเทสโก้ก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นพออัมพวาจะฟื้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณค่าเดิมคือตลาดน้ำจริงเปิด5-9 โมงจริงแต่ขายหมูขายผักนักท่องเที่ยวคงไม่มาใช่ไหมครับ
วันนี้พระวาจึงได้สร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คือยังเป็นตลาดน้ำอยู่แต่เปลี่ยนเวลาเปิดเพราะว่าข้างอัมพวาครับขับรถไปอีก15นาทีชื่อดำเนินสะดวกรู้จักใช่ไหมครับถ้าใครอยากไปตลาดน้ำดำเนินต้องตื่นแต่เช้าถูกไหมเที่ยงวายแล้วอดเที่ยวดังนั้นอัมพวาแข่งกับดำเนินวันที่อัมพวาฟื้นตลาดน้ำนะครับมีเรือแค่10ลำนะแต่ดำเนินที่ขี่รถไปอีก15นาทีมีเรือ200ลำอ่ะถ้าท่านเป็นนักท่องเที่ยวท่านจะไปไหนไปดำเนินสิใช่ไหมครับจะมาทำไมเรือ10ลำดังนั้นอัมพวาเนี่ยครับจะแข่งจริงๆไม่ไหวหรอกอัมพวาจึงต้องมีการสร้างคุณค่าใหม่ก็คือเปลี่ยนกระทั่งเวลาตลาดเปลี่ยนจากการเปิด 5:00 ถึง 9:00 นเปลี่ยนมาเป็นเปิด 3:00 ถึง 3:00 นเป็นตลาดน้ำยามเย็นนะครับตลาดแรกของประเทศไทยแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือถ้าขายหมูขายผักก็คงขายไม่ได้แน่ผักเหี่ยวอัมพวาก็เลยพัฒนาหมูผักเนี่ยเอาออกไปครับแต่ให้ชาวบ้านขายซีฟู้ดเพราะว่ามาคนมาเที่ยวคนกรุงเทพทั้งนั้นแหละอุตส่าห์มาถึงแล้วก็อยากทานของทะเลจริงมั้ยครับก็เลยเกิดเรือซีฟู้ดเกิดขึ้นในอัมพวานะครับดังนั้นอัมพวาจึงเป็นตลาดน้ำยามเย็นที่มีเรือซีฟู้ดตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแล้วจากตอนนั้นเนี่ยมันทำจนกระทั่งจากการเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาแค่3ชั่วโมงกลายเป็น6ชั่วโมงจนกลายเป็น2วัน1คืนจนวันนี้ถ้าท่านไปเที่ยวอัมพวาผมจะบอกเลยว่าข้อเท็จจริงคือถ้าเที่ยวอัมพวาให้ทั่วต้องเที่ยว3วันกับ2คืนเราดึงเม็ดเงินมากเลยแต่สิ่งที่อยากจะภาคภูมิใจจริงๆไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่จะบอกว่าวันนี้ถ้าจะเที่ยวอัมพวาท่านจะเห็นนะครับเรารู้จักรอบๆ อัมพวาใช่ไหมครับมันชื่อชะอำถูกไหมชื่อชะอำชื่อหัวหินประจวบชะอันเพชรบุรีชื่อสวนพึ่งราชบุรีชื่อนครปฐมแต่วันนี้ทุกคนเที่ยวชะอำแวะอัมพวาด้วยเที่ยวหัวหินอัมพวาใช่ไหมครับสวนพึ่งอัมพวาสมุทรสาครอัมพวานะครับกาญจนบุรีอัมพวานี่คือความสำเร็จซึ่งอัมพวาไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่เกาะโยงใหญ่ไปด้วยกันแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้เราก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปอัมพวาประสบความสำเร็จด้วยเรื่องอะไรครับตลาดมาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วมาร์เก็ตติ้งกับอีกอันนึงวันนี้เราจะเล่าความสำเร็จของอัมพวา3เรื่องครับอัมพวาสำเร็จด้วยคำ3คำครับคือคำว่า DBM D ย่อมาจากคำว่า Design ครับออกแบบใหม่เลยครับB ก็คือ Branding และ M ก็คือ Marketing วันนี้อัมพวาใช้กลยุทธ์แทบจะตำราเลยครับมาเล่นกับการพัฒนาเมืองครับวันนี้ก็เลยมาขออนุญาตแชร์กันแล้วกันนะครับเราทำอะไรกับมันมั่งเอา D ก่อน D ที่ชื่อว่า Design นะครับออกแบบให้แตกต่างเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความแตกต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งผู้บริโภคชอบหันมาดูนะโดยเฉพาะกระแสปัจจุบันเนี่ยครับเขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟชามเล็กๆเรารู้สึกตื่นเต้นไหมครับแต่วันนี้มีเย็นตาโฟซีโฟที่ชามเบลอเลยใช่ไหมครับเรียกว่าแทบเอาหัวจุ่มลงไปกินในชามอ่ะเราถ่ายรูปแล้วโฆษณากันใหญ่เลยเฮ้ยที่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มคิดเรื่องนี้นะครับแต่เอาเรื่องแรกก่อนวันที่ผมไปเร็วทำไมเราถึงให้น้ำหนักเรื่องการออกแบบเยอะวันนี้ครับประเทศไทยเขาบอกว่าเราอ่ะถ้าพูดถึงสถานะประเทศเนี่ยเราเป็นนัทแครกเกอร์นัทแครกเกอร์ก็คือถั่วที่อยู่ตรงกลางขนมปัง2ชิ้นในแครกเกอร์ครับเขาบอกว่าแครกเกอร์ชิ้นล่างสุดเนี่ยมันแข่งเรื่องต้นทุนและราคาซึ่งประเทศข้างเราก็คือเวียดนามเขมรใช่ไหมครับกัมพูชาและพม่าหรือลาวเนี่ยต้นทุนถูกกว่าเยอะดังนั้นเราแข่งต้นทุนตอนนี้ประเทศไทยเราแข่งไหวไหมครับไม่ไหวละส่วนแครกเกอร์ชิ้นบนเนี่ยมันขายด้วยการออกแบบการดีไซน์การยกระดับการสร้างแบรนด์เหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเกาหลีเที่ยวยุโรปเที่ยวอเมริกาถูกไหมแต่ประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางเราเป็นถั่วอยู่ตรงกลางเขาเรียกนัทแครกเกอร์ดังนั้นเนี่ยจุดไหนกันแน่ที่ทำให้เรารอดเพราะแข่งด้วยราคาเราควรจะไปไหมข้างล่างควรไหมครับไม่ควรอ่ะวันนี้เราถึงจะเริ่มชี้ขึ้นข้างบนไงครับว่าเราจะแข่งด้วยการพัฒนาให้โดดเด่นและแตกต่างนะครับดังนั้นการแข่งขันเนี่ยอันนี้ผมให้ดูเซรามิกภาคใต้นะครับซึ่งเบนจาเมธาซึ่งเขาก็พัฒนาแต่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจับกลยุทธ์นะครับมาเลือกวันนี้ถ้าจะแข่งขันเนี่ยกลยุทธ์หลักๆจริงๆมีอยู่3กลยุทธ์เองคือกลยุทธ์สร้างความแตกต่างกลยุทธ์ต้นทุนต่ำและกลยุทธ์รวดเร็วอ่ะ quick speed แต่จริงๆสิ่งที่เหมาะกับเรามันน่าจะเป็นอันแรกเนาะใช่ไหมครับต้นทุนไม่น่าจะใช่คราวนี้ในกระบวนการกลยุทธ์อันนี้อยู่ในชีทนะครับแต่ผมจะชี้ไปด้านนึงคือด้านการออกแบบเพราะว่าวันนี้ครับถ้าจะทำให้ดีการทำให้ออกแบบแล้วดีกว่าถูกกว่าเร็วกว่าหรือมีให้เลือกมากกว่าน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่น่าจะทำให้ประสบความสำเร็จคราวนี้นิดเดียวครับ
การออกแบบที่ดีตอนนี้เขายึดหลักเขาเรียกว่า P Bofer นะครับย่อมาจากอะไรครับ P คือปรัชญา Bofer ย่อมาจากคำว่า Beauty ครับความงามวันนี้ท่านซื้อสินค้าเนี่ยซื้อด้วยอารมณ์หรือซื้อด้วยเหตุผลอารมณ์ล้วนๆและอารมณ์เนี่ยมันจำกัดเรื่องราคาไหมครับนั่นแหละสำคัญมากเลยดังนั้นอารมณ์สำคัญนะครับบิวตี้นะอันที่สองเอกลักษณ์เพราะถ้าเป็นเอกลักษณ์คนอื่นไม่เหมือนจริงป่ะดังนั้นโก่งราคาก็ยังได้อีกนะครับแต่ต้องให้ฟังก์ชันด้วยก็คือคุณประโยชน์รวมถึงรู้สึกคุ้มเงินที่จ่ายรวมสุดท้ายนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมันว่าถ้าซื้อไปฉันต้องไม่เจอที่อื่นแน่ๆก็เลยมีของเอามาอวดท่านอันนึงครับถ้าไปอัมพวาเนี่ยกิจกรรมนึงที่ท่านต้องไปแน่ๆก็คือดูหิ่งห้อยซึ่งต้องดูกลางคืนถูกไหมครับอัมพวาจะมีหิ่งห้อยเนี่ยตลอดทั้งปีนะแต่ปีที่แน่นที่สุดคือปลายฝนต้นหนาวคือพฤศจิกาจนถึงกุมภาแต่ถามว่าหิ่งห้อยขายได้ไหมครับหิ่งห้อยจับมาขายได้ไหมครับไม่น่าจะได้แล้วจะทำไงถึงจะหาเงินจากหิ่งห้อยได้เอางี้ดีกว่าไปดูหิ่งห้อยกันเนี่ยตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูเป็นไหมหิ่งห้อยดูเป็นไหมครับตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียมีแสงทั้งผู้ทั้งเมียล่ะครับผมอธิบายก่อนนะครับหิ่งห้อยเนี่ยครับมันกระพริบแสงเพื่อหาคู่นึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยการกระพริบของมันเนี่ยคุณอยากรู้ว่ามันกิ๊กกันเมื่อไหร่คุณดูตอนมันกระพริบพร้อมกันกระพริบพร้อมกันเมื่อไหร่ฉันกิ๊กกันแล้วจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่นับทั้งต้นที่กระพริบพร้อมกันนะครับว่าสวิงกิ้งหรือเปล่านะคราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับอยากรู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับโดยลักษณะทางกายภาพของหิ่งห้อยเนี่ยตัวผู้จะมีข้อแสง2ข้อนึกออกไหมครับตัวผู้เนี่ยทุกตัวจะมีข้อท้อง2ข้อที่เปล่งแสงส่วนตัวเมียน่ะมีข้อเดียวดังนั้นสว่างตัวผู้สลัวตัวเมียดูเป็นหรือยังครับเริ่มดูหิ่งห้อยเป็นแล้วเห็นไหมครับต่อไปเราเห็นหิ่งห้อยเราจะรู้เลยว่าตัวที่ตัวผู้ตัวนั้นตัวเมียเริ่มดูเป็นแล้วแต่ถ้าดูเป็นพอสอนนักเที่ยวดูเป็นเสร็จแล้วเอาเงินตรงไหนจับหิ่งห้อยมาขายก็ขายไม่ได้หาว่าทำลายธรรมชาติอีกใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับ Creative Economy เนี่ยมันเอาไปสร้างทำให้มีกลุ่มน้องครับยังวัยรุ่นอยู่เลยครับขายของพรีเมียมที่ทำขึ้นจากหิ่งห้อยแล้วน้องขายของพรีเมียมได้ไม่มากนะครับปีหนึ่งประมาณ4ล้านขายอะไรน้องขายตุ๊กตาหิ่งห้อยครับทุกครั้งที่ท่านไปดูหิ่งห้อยน้องจะช่วยกรุณาเล่าเรื่องสวัสดีครับมาเที่ยวอัมพวาแล้วก่อนกลับอย่าลืมซื้อหิ่งห้อยกลับนะครับเพราะมันมีที่เดียวในโลกนะครับขอโทษนะครับตัวมิตรตัวผู้หรือตัวเมียโอ้ทั้งห้องเก่งแฮะไปดูเป็นละตัวเมียถูกครับแล้วก็ที่หิ่งห้อยที่ท้องเป็นรูปตลาดน้ำนะข้างบนที่ผมถือมันเขียนว่าหิ่งห้อยอัมพวามีที่เดียวในโลกครับแล้วลูกค้าจะบอกว่ามันจะได้อะไรดูนะสวยดีถูกไหมครับขอโทษนะครับหิ่งห้อยนี้ตัวนี้เรืองแสงได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับมันถูกสาบฉาบสารฟอสฟอรัสไว้หลังหิ่งห้อยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันโดนแสงกลางคืนมืดสนิทมันจะเรืองแสงเป็นรูปหิ่งห้อยน่าสนใจไหมครับอยากได้ครับเดี๋ยวครับฟ้ายังขายของไม่หมดเลยครับนอกจากมันเรืองแสงเป็นรูปหิ่งห้อยได้แล้วนะครับหิ้วถือสะดวกมากเลยนะครับถ้านั่งรถมาเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถจะไปหนุนศีรษะได้เลยเป็นหมอนพอดีเลยครับจะเสียบที่นวมศีรษะแล้วล็อกเก็บไว้กับรถหรืออุ้มเท่ๆก็ได้แต่สาระสำคัญก็คือว่าถ้าท่านนอนไม่หลับให้เด็ดปีกหิ่งห้อยออกนอนไม่หลับให้เด็ดปีกหิ่งห้อยออกครับเพราะปีกเนี่ยมันจะกลายเป็นผ้าปิดตาและไอ้นี่เป็นหมอนครับที่ทำให้ท่านนอนหลับได้เลยนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าถ้ามากันสัก60คนบนรถบัสก็อย่ากลัวว่าจะมีหิ่งห้อยเหมือนกันนะครับน้องเขามีออกแบบลายปีกให้เลือกทั้งหมด60ลายท่านจะไม่มีวันถือหิ่งห้อยกลับเหมือนกันเลยครับ179บาทสนใจไหมครับตกเป็นเหยื่อน้องทุกคนอันนี้คือทุนของมันที่มาจากคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเราก็เลยอยากบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับถามว่าชาวบ้านรู้ไหมชาวบ้านรู้ไหมครับจริงๆนะรู้แต่ลืมถามชาวบ้านว่าหิ่งห้อยตัวไหนตัวผู้ตัวเมียยังตอบไม่ได้เลย
ดังนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ต้องไปช่วยคนเอาคุณค่าของเขาขึ้นมาแล้วเรื่องคัดกรองว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็มีมาให้ดูอีกอันนึงน้องผู้ชายคนหนึ่งส่งงานจักสานครับสนใจกับงานจักสานแต่แทนที่จะเป็นงานจักสานปกติครับเขาขอให้คุณป้าคุณยายจักสานเป็นลายปลาตะเพียนบ้างลายกล้วยบ้างเสร็จแล้วน้องเขาก็ให้ทำสีแสบๆนะครับสีสวยๆรู้ไหมครับเขาทำอะไรขายคนนี้ส่งออกเลยนะครับน้องสร้างแบรนด์ชื่อคำว่าเมอร์สแปลว่าผสมผสานโดยการนำอัตลักษณ์ที่เป็นดอกประจันยามมาสร้างเป็นแบรนด์น้องสร้างเคส iPad กับ iPhone ครับเพราะน้องเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยมันใช้เรซินใช้หนังใช้พลาสติกใส่เคสโทรศัพท์น่าเบื่อจะตายน้องเลยทำแบบนี้ครับส่งออกปัจจุบันกลายเป็นเคส iPad กับ iPhone ที่เป็นของฝากชั้นเยี่ยมของเมืองไทยที่เอาไปฝากใครๆใครๆก็อยากได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ท่านเห็นแล้วถึงนี้ประสบความสำเร็จจนจ้างฝรั่งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะครับตอนนี้จ้างฝรั่งใส่สูทแต่นุ่งโจงกระเบนสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติเราหน้าภาคภูมิใจมากนะครับอันนี้ผมอยากให้ท่านเห็นว่าจริงๆมันมีทุนที่สร้างได้จนถึงโกอินเตอร์เลยแหละอีกอันนึงที่น่าสนใจครับเจ้านี้อยู่นราธิวาสครับเป็นครูช่างชื่อครูโอนะครับทำผ้าบาติกครูโออยู่นราธิวาสเนี่ยครับตอนนี้มีใครอยากไปซื้อผ้าบาติกนราไหมครับเดี๋ยวผมแจกตั๋วไปทุกคนจะใส่หน้าไม่ดีกว่ามั้งจริงๆมันปลอดภัยแต่เรารู้สึกหวาดเสียวจริงไหมครับถามว่าผู้ประกอบการที่ทำอยู่นราแล้วไม่มีลูกค้าไปซื้อของอ่ะเขาจะรอดไหมแต่ปัญหาเกิดขึ้นหลายเรื่องครับเรื่องแรกก็คือผ้าบาติกในเมืองไทยทั้งหมดหน้าตาเป็นยังไงครับแบบนี้ใช่ไหมชอบวาดกันจังเลยครับเหมือนหรือต่างลายดอกไม้ลายทะเลลายปลาและคลื่นใช่เปล่าครับดังนั้นคุณอยู่นราแต่ส่งมาขายภูเก็ตภูเก็ตฉันก็วาดเหมือนเรานั่งคุยกับครูโอบอกวันนี้เราคงต้องคิดถึงคำต่างแกก็นั่งอยู่สักพักเดียวครับอาจารย์งั้นเราออกแบบใหม่กันเถอะแต่เราออกแบบเป็นตัวเราที่นรากันดีกว่าแต่คราวนี้ปัญหาคือถ้าของเนี่ยอยู่นราคนไม่มาต้องส่งของไปขายที่อื่นจริงป่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องถามคือจะขายอะไรปรากฏครูโอน่าสนใจเรื่องนึงครับครูโอสนใจเรื่องเสื้อข้าราชการเสื้อข้าราชการเราเนี่ยต้องใช้ผ้าไทยถูกป่ะเราจะถูกขอว่าช่วยอุดหนุนผ้าไทยกันเถอะซึ่งเราก็ซื้อกันทุกคนแต่คำถามอย่างเดียวครับเสื้อข้าราชการที่เป็นผ้าไทยจุดเด่นอยู่ตรงไหนเชยนี่คือจุดเด่นตอบตรงฮะเอางี้ดีกว่าเสื้อข้าราชการเราทั้งประเทศเลยนะอายุ25ใส่แล้ว50ใช่ไหมทำไมเราออกแบบเสื้อได้ดีมากเลยอ่ะเด็ก25ยังไม่อยากใส่เลยเพราะใส่แล้วมัน50จริงเปล่านี่คือปัญหาของลูกค้าที่ไม่อยากใส่ใช่ไหมครับเราเลยบอกครูโอแล้วเราทำเสื้อข้าราชการไทยที่อายุ50ใส่เลย25กันเอาไหมแกบอกเอาดีอาจารย์เราก็เลยเปลี่ยนวิธีการครับเราเลยทำตาปั๊มอันนี้นะครับตาปั๊มจริงๆภูมิปัญญาไทยเดิมเนี่ยผ้าบาติกเนี่ยมันปั๊มมาแต่แรกแล้วนะแต่เรามันดัดจริตเขียนกันทีหลังตอนนี้เราเลยเปลี่ยนใหม่เอาไปปั๊มเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเราก็เลยทำลายดอกไม้ทะเลลายปลาเลยคือลายเรือหัวธงคือเรือที่วิ่งแหวกน้ำเรือที่จับปลานะครับหรือลายหัวช้างเสร็จแล้วถ้าจะขายให้มันดูไม่แก่สีมันควรจะสีน้ำตาลไหมไม่น่าจะใช่นะครับเราก็ต้องสีหวานๆหน่อยจริงไหมครับเราก็เลยทำเสื้อข้าราชการสีหวานๆซึ่งเริ่มต้นคือเราลองทำเสื้อขายจังหวัดกระบี่กันดีกว่าเราก็เลยเอาสีจังหวัดนะครับเนี่ยปั๊มแล้วเอาสีประจำจังหวัดกระบี่คือทะเลเขาสีเขียวใช่ไหมไม่สีน้ำเงินนะสีเขียวเราจะทำผ้าเสื้อสีเขียวเป็นลายอย่างนี้โอ้ยพอไปเสนอปุ๊บจังหวัดกระบี่ท่านผู้ว่าบอกไงไหมต่อไปนี้จังหวัดกระบี่ทั้งหมดเปลี่ยนเสื้อผ้าไทยทิ้งให้หมดเลยทั้งจังหวัดใส่แบบนี้กระทั่งหมอในโรงพยาบาลอ่ะรอดเลยครับแต่คำถามคือเด็กมันเอาไหมถ้าเด็กไม่เอาแต่อยากขายเด็กทำอะไรดีทำสิ่งที่เขาใช้ถูกป่ะมันกลายเป็นเป้ที่ใช้ผ้าดิบเย็บสวยๆขายวัยรุ่นได้ในทั้งที่ผ้าตัวเดิมมันดันเป็นเสื้อผ้าไทยคราวนี้อยากขายใครอีกชักเก่งละอยากขายฝรั่งอ่ะอยากส่งไปขายภูเก็ตอย
ยากส่งไปขายหัวหินอยากส่งไปขายพัทยาเพราะฝรั่งชอบเอาผ้าพันตัวเดินลงทะเลถูกไหมดังนั้นคอนเซปต์เราก็เริ่มปรับอีกจากบาติกสีหวานหวานฝรั่งคงไม่ชอบมันก็เลยเข้าสู่โครงการบาติกสีแรดแรดออกมาขายฝรั่งฝรั่งชอบมากกระทั่งเศษผ้าก็ไปปั๊มทำเป็นเครื่องประดับขายปรากฏสำเร็จมากเลยครับในที่สุดกลายเป็นบาติกคนเดียวที่ยอมเปลี่ยนทุนทางของเดิมอ่ะในอดีตเป็นแบบนี้แล้วหลังสุดบอกอาจารย์งั้นเราทำบาติกที่เจ๋งที่สุดเลยทำบาติกสีโคตรแรดกันดีกว่าถ้าบาติกสีโคตรแรดจะเป็นยังไงครับยิ่งกว่าแจ่มอีกฮะแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากครับดีไซเนอร์เห็นเอาไปใช้ในการประกวดนางงามจักรวาลอ่ะมิสยูนิเวิร์สและนี่คือดาราบาติกสวยไหมจากบาติกผืนละ600สู่บาติกผืนละ 3,000 แล้วท่านต้องจองล่วงหน้า4เดือนนะครับล้นตลาดเลยคือคิวยาวเหยียดเลยครับประสบความสำเร็จสู่ระดับโลกถ้าไม่กล้าเปลี่ยนยังยืนเหมือนเดิมมันจะชนะไหมนี่คือคุณค่าที่บางครั้งอาจจะต้องเริ่มเข้าใจคำว่าคุณค่าเดิมและคุณค่าใหม่ไหมครับบางครั้งมันอาจจะต้องเคลื่อนแต่ต้องเคลื่อนไปที่ยังมีกลิ่นไอของตัวเดิมอยู่นะครับมันถึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้มาแชร์กันว่าเอ๊ะบางทีอย่าเพิ่งไปติดกรอบกันมันมากนักนะบางครั้งที่เปลี่ยนมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต่างไปได้จากเดิมนะครับเรื่องที่สองแบรนด์เมื่อกี้เราพูดดีไซน์ออกแบบให้แตกต่างผมเชื่อว่าท่านเคลียร์แล้วแต่คำว่าแบรนด์เนี่ยแบรนด์คืออะไรครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับเอาที่เข้าใจจะได้รู้กันแบรนด์คืออะไรครับซุปไก่สกัดกล่องสีเขียวไม่ใช่นะครับแบรนด์ถ้าเราเข้าใจเอางี้ดีกว่าถ้าผมบอกว่าป้ายยนต์เก่งครับถูกแต่หยุดแป๊บนึงทำไมไม่เห็นแม่ป้าแก่ๆหูขาวๆครับอยู่ดีผมบอกป้ายยนต์ต้องห้องบอกแหนมเป็นแหนมไปได้ยังไงป้ายุ้ยใครวะป้ายุ้ยก็เป็นแหนมนะครับมีฉลากมีตัวจริงมีแพคเกจจิ้งมีของเหมือนกันเลยแบรนด์คืออะไรครับป้ายุ้ยเนี่ยเขาเรียกมีแบรนด์แล้วแต่ป้ายุ้ยเนี่ยไม่มีแบรนด์แบรนด์คืออะไรแบรนด์คือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารู้จักและจดจำทำไมถึงต้องทำแบรนด์เข้ามาในเรื่องเมืองเพราะลูกค้าจะจำบุคลิกของเมืองได้ถูกไหมครับมันต้องมีบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารู้จักและจดจำวันนี้ถ้าท่านเห็นหอยตัวเนี้ยมันคืออะไรครับเชลเป็นตัวหนังสืออยู่ที่ไหนทำไมบอกว่าเชลแต่เห็นรูปจำได้การสร้างแบรนด์เหมือนขึ้นบันไดครับการสร้างแบรนด์จริงประกอบหลักๆนะครับประกอบด้วยชื่อประกอบด้วยโลโก้โลโก้นี่คือสิ่งที่ลูกค้าจำง่ายเขาบอกว่าการจำของคนเนี่ยครับคนจำง่ายที่สุดคือจำเป็นรูปต่อจากรูปเนี่ยจะจำที่สีและต่อจากสีถึงจะจำที่ตัวหนังสือเนี่ยออกไหมครับดังนั้นเวลาเราสร้างแบรนด์เมืองเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเริ่มที่คืออัตลักษณ์ที่เป็นรูปเพราะว่ารูปจะทำให้คนจำได้ง่ายถ้าทำอัมพวารูปมันควรเป็นรูปอะไรเรือถ้าแม่กลองปลาทูเห็นไหมนี่คือวิธีการคิดเชียงใหม่ร่มจะเริ่มเลอะเลยนะไปร่มถ้าร่มไปบ่อสร้างจริงเปล่าครับช้างได้ไหมโคราชยะโมก็พอไหวอยู่หรือปราสาทหินลำปางนี่เห็นไหมแปลว่าท่านเป็นนักคิดที่ดีคราวนี้พอพูดถึงแบรนด์ผมก็มีเรื่องราวเรื่องนึงแบรนด์เนี่ยครับมันมีกระบวนการสร้าง4ลำดับเนาะแต่ถ้าไว้มีโอกาสแล้วเรียนกันอันนี้ผมขอตัดสั้นๆนะครับเขาบอกแบรนด์เหมือนขึ้นบันไดนะครับขึ้นจาก1 2 3 4นะครับอันล่างที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ารูปลักษณ์คือลูกค้าจะรู้ได้เมื่อเห็นดังนั้นชื่อโลโก้สีเหมือนแบงค์นะครับสีต่างๆเนี่ยนะครับหรือประจุภัณฑ์เนี่ยลูกค้ารู้จักได้เมื่อเห็นแต่แบรนด์ที่สร้างเป็นลำดับเนี่ยสร้างยากขึ้นตรงคำว่ามันขยับยากถ้าคุณประโยชน์ลูกค้ารู้ได้เมื่อไหร่คุณประโยชน์ลูกค้ารู้ได้เมื่อไหร่
ถ้ารูปลักษณ์เนี่ยรู้ได้เมื่อเห็นถ้าคุณประโยชน์รู้ได้เมื่อไหร่ไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้แล้วดีมันจะไปเกิดข้อที่3ฮะคุณค่าและถ้าแบรนด์ที่ดีจะต้องไปถึงข้อที่4เลยครับบุคลิกภาพมีภาพลักษณ์ที่เป็นบุคลิกเลยเราพูดถึงภาคเหนือล้านนานึกออกไหมฮะนึกถึงกลิ่นอายมันออกเลยใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกบุคลิกภาพแล้วแบรนด์ที่มีคุณค่าจะทำให้ลูกค้าจดจำนะเอาง่ายๆผงซักฟอกอะแฟบอะที่ซักผ้าขาวอะเราคิดถึงยี่ห้อไหนผงซักฟอกซักผ้าขาวโอโม่ใช่ไหมโทษนะครับยี่ห้ออื่นซักไม่ขาวหรอครับแต่มันมาอยู่ในใจแล้วนึกออกเปล่าโซดาซ่าคิดถึงใครนั่นสปอนเซอร์โกรธสปอนเซอร์โกรธละถามกวนๆโซดาเจ้าไหนไม่ซ่าบ้างแต่ถ้าชื่อโซดามันก็ซ่าทุกอันจริงป่ะแต่มันคุณค่ามันเข้าไปแล้วอะแบรนด์ที่ดีจึงต้องสร้างคุณค่าอันนี้สำคัญมากแล้วคุณค่านี่แหละเป็นตัวที่จะเกิดมูลค่ากับเมืองในอนาคตนะครับดังนั้นเรื่องแบรนด์จึงสำคัญมากผมก็เลยมีอันนึงมาแซวให้ท่านดูนะครับเรื่องแบรนด์เนี่ยแบรนด์คือพลังของสินค้านะแล้วก็แบรนด์ที่ดีเนี่ยจะต้องเล่าเรื่องได้นะครับนะครับคราวนี้อันนี้ก่อนดูดีๆนะดูดีๆนะพี่คนเนี้ยเป็นเขาเรียกเป็นคนที่มองตลาดอะแล้วเห็นว่าตลาดนี้ท่านรู้จักคำกระป๋องสังฆทานวนไหมที่เราต้องไปเช่าแล้วพระมาถวายแล้วท่านก็เอามาวนให้เราเช่าใหม่อ่ะยายพี่คนนี้มองว่าเฮ้ยกระป๋องสังฆทานวนเนี่ยมันเป็นสิ่งในนั้นเป็นสิ่งที่พระไม่ได้ใช้ถึงให้มาเช่าเรื่อยๆจริงป่ะแล้วพระต้องใช้อะไรกันแน่เจ๊ก็เลยคิดทำสินค้าที่พระต้องใช้อ่ะคำถามแรกเลยครับพระมีผมไหมหยุดพระเป็นขนป่ะตอบเร็วไปป่ะท่านมีผมแล้วท่านโกนศีรษะเขาเรียกปลงผมทุกวันพระ15วันถูกไหมดังนั้นถามว่าท่านมีโอกาสศีรษะเหม็นไหมมีไหมมีเหงื่อออกตั้งแต่บิณฑบาตจนถึงทำงานวัดจริงป่ะท่านแก้ปัญหาศีรษะเหม็นยังไงสะหัวเอาอะไรสะมีใครถวายแชมพูไหมไม่มีฮะน้อยมากเลยนะครับท่านแก้ปัญหาด้วยการเอาสบู่ถูตัวถูหัวจริงป่ะถูหัวถูตัวทำอย่างนี้ทุกวันเลยถูตัวถูหัวถูหัวถูตัวอย่างเงี้ยยายเจ๊ก็เลยทำสิ่งนี้พระต้องใช้ฮะเธอเลยทำสบู่เหลวผสมแชมพูด้วยคือสูตัวได้สระหัวได้นึกออกไหมแต่เป็นสบู่เหลวนะอ่ะได้สินค้ามาอันหนึ่งแล้วอันที่สองจีวรพระใช้แฟบจีวรซักทุกวันอ่ะใช้แฟบซักจีวรทุกวันคุณว่าจีวรจะแข็งไหมแล้วพระแก้ปัญหาจีวรแข็งยังไงฮะซื้อดาวนี่ไปปรับผ้านุ่มมันเป็นไปได้เหรอเจ๊ก็เลยทำแฟบเหลวฮะเป็นลิควิดแฟบผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อท่านซักผ้าแล้วสะอาดและนุ่มด้วยอันที่3คือพระใช้บาตรบิณฑบาตซึ่งเป็นเหล็กถูกไหมครับพระส่วนใหญ่ใช้สไลด์ล้างบาตรถ้าล้างไม่หมดมันจะเกิดคราบในบาตรใช่ป่ะแล้วเวลาเราทำบุญเนี่ยเราจะตักข้าวใส่บาตรถูกป่ะเราไม่ได้เอาข้าวใส่ถุงพลาสติกนะเราตักข้าวใส่บาตรแล้วพระก็เอาข้าวในบาตรมาฉันจริงป่ะดังนั้นมันจะเกิดปัญหาคือคราบตกค้างเจ๊เลยทำแชมพูล้างบาตรที่เป็นออร์แกนิกเพื่อความปลอดภัยของพระสุดท้ายพระตบยุงได้ไหมไม่ได้เจ๊ทำสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุงคือตบไม่ได้แต่ฉีดให้ยุงเหม็นมันจะได้ไปแล้วเจ๊ก็สร้างแบรนด์ชื่อสาธุตรงกับที่ตรงไหมสินค้านี้ใครคือลูกค้าเดี๋ยวก่อนใครบอกใครบอกพระคือลูกค้าเดี๋ยวเรียนนี้ใครบอกพระคือลูกค้าพระเป็นผู้ใช้โยมเป็นผู้ซื้อเธอก็เลยสร้างแบรนด์ชื่อสาธุครับแล้วทำชุดสวายสังฆทานที่บอกว่านี่คือสิ่งที่พระจำเป็นต้องใช้ถ้าคุณได้ถวายเนี่ยเวิร์กมากเลยนะครับแล้วก็มีคำถวายอย่างดีน่าสนใจไหมตลาดนี้ใหญ่หรือเล็กใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่โคตรเรามีวัดในเมืองไทยเป็นแสนวัดท่านเจอของเขาไหมบอกไปเลยว่าไม่เจอพี่เขาคอนเซอร์เวทีฟมากครับเขาทำคนเดียวขายอยู่ข้างวัดไม่พอขายนึกออกไหมสินค้าเขาลอกง่ายหรือลอกยากลอกง่ายจริงเปล่าตลาดใหญ่จะตายจริงเปล่างั้นลอกมาทำในชุมชนเราเลยตั้งแบรนด์ชื่ออะไรดีอย่าตั้งชื่อสาธุนะเขาตั้งแล้วเร็วแบรนด์จะทำสินค้าขายแล้วชื่ออะไรดีนะโมมาหนึ่งแล้วอีกเจ้าชื่ออะไรนะอนุโมทนา
มา2เจ้าแล้วนะโมมา1อนุโมทนามา2อะไรนะครับสังฆังไม่น่าจะใช่ชิตังเมไม่เล่นนะครับค่ายที่ห้ามเล่นชิตังเมสร้างบุญอิ่มบุญได้ไหมได้ในห้องนี้มีใครตั้งแบรนด์ชื่อคิตตี้ไหมไม่ตรงโอ้โหถวายนี่ชื่อแบบอุทิศส่วนกุศลไม่ดีกว่าเหรอเผื่อไปทำให้ใครก็ไม่รู้ที่เราเกลียดอะนะครับดังนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าแบรนด์ถูกไหมครับแบรนด์คือชื่อที่ตั้งเพื่อใครเพื่อเราหรือเพื่อลูกค้าลูกค้าแต่โอท็อปเอสซีบ้านเราตั้งแบรนด์เพื่อตัวเองครับเอาชื่อในทุนชื่อประธานกลุ่มชื่อแม่ยายชื่อเมียมาสร้างแบรนด์มีใครอยากเป็นสาวกพวกนี้บ้างไหมไม่มีนะแบรนด์คือตั้งเพื่อกลุ่มเป้าหมายอันนี้เคลียร์แล้วนะครับนอกจากเรื่องแบรนด์แล้วเนี่ยเรื่องสตอรี่เทลลิ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องการออกแบบการออกแบบที่ดีผมไปเร็วๆนะนี่ส้มโอ GI คือสีบุญที่ทางภูมิศาสตร์แปลว่าแต่ละอันต้องเจ๋งจริงป่ะแล้วมีส้มโอมา4อันครับบ้านผมเลยเขาใหญ่อัมพวาเดี๋ยวท่านต้องได้ชิมอันที่2ครับขาวแตงกวาชัยนาทอันที่3ขาวน้ำผึ้งนครชัยศรีและอันที่4ทับทิมสยามจังหวัดนครศรีธรรมราชในสีลูกเนี้ยอันไหนน่าสนใจผมเชื่อว่าท่านสนใจอันนี้แน่เลยเพราะอะไรสีมันต่างใช่เปล่าแล้วทัพทิมสยามเล่าเรื่องเป็นอ่ะทัพทิมสยามบอกว่าไงไหมทัพทิมสยามเนี่ยเป็นส้มโอสีแดงที่มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับแถมปลูกในเทือกเขานะครับที่มีโอโซนติดอันดับ1 ใน 7ของโลกมันจึงมีสีและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยากทานไหมครับอยากและไปนครศรีธรรมราชเขาเล่าต่อด้วยนะครับถ้ามาถึงนครศรีธรรมราชแล้วถ้าไม่กินถือว่ามาไม่ถึงถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงต้องกินและไม่มีให้ชิมนะครับไม่มีให้ชิมผมก็โดนครับต้องซื้อท่านรู้ไหมว่าลูกเท่าไหร่ราคา500ครับราคาคุณครู400พอผมชิมแล้วสิ่งที่ชอบบอกกับท่านก็คือมันคือส้มโอแล้วผมก็บอกแม่ผมบอกว่าแม่ไม่ซื้อไปหรอกนะมันก็งั้นๆแหละแม่ผมพูดว่าไงไหมไม่เชื่อซื้อมาอีกลูกโดนไป2ลูกวันนั้นแล้วซื้อไปฝากแม่บอกว่าไงไหมทีหลังไม่ต้องซื้อนะแพงแต่ที่เล่าให้ท่านฟังเยอะๆเอาไหมลูกไหนคิดว่าไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อของนี้เปลือกหนาเนื้อน้อยจริงเปล่ามีตายเลยครับไชน่า GI เหมือนกันคิดดูสิถ้าเปิดร้านไอ้พวกนี้ขายหมดคนนี้ไม่มีคนซื้อจริงๆแล้ว GI จะมีรสชาติเฉพาะชัยนาทก็มีรสชาติเฉพาะแต่อันนี้คือความสามารถของคนนะครับผู้นำในชุมชนเขารู้ไหมครับว่าส้มโอเขามีจุดด้อยเขาแก้โปรดักต์ไม่ได้แต่เขาแก้ได้ด้วยบรรจุภัณฑ์จังหวัดชัยนาทมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านแล้วสิ่งนี้ที่มีก็คือมันมีผักตบชวาเยอะเขาก็เลยให้เอาผักตบชวาครับสร้างกลุ่มอาชีพเอามาทำเป็นแพคเกจจิ้งให้ส้มโอซะถ้าท่านซื้อส้มโอเจ้านี้ท่านจะได้ช่วยคนทำบรรจุภัณฑ์สารกลุ่มแม่บ้านจากผักตบชวาและได้ช่วยคนปลูกส้มโอน่าสนใจไหมครับอะไรนะครับพุ่งครับเพราะว่าเขาส่งบรรจุภัณฑ์นี้ไปประกวดที่ญี่ปุ่นได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของโลกนะครับบรรจุภัณฑ์รักโลกเบอร์หนึ่งของโลกนะครับคว้ารางวัลชนะเลิศมาตอนนี้ไปชัยนาทซื้อส้มโอเนี่ยถ้าไม่ให้แพคเกจจิ้งโกรธไหมเนี่ยสรุปแล้วอยากได้ส้มโอเลยอยากได้บรรจุภัณฑ์เห็นคำว่าคุณค่าของชุมชนไหมนะครับดังนั้นในกระบวนการเหล่านี้ครับเราจึงจำเป็นต้องมองให้เห็นว่าเอ๊ะเราจะสร้างสินค้าชุมชนมันยังไงนะครับอันนี้วัดอัมพวันถ้าใครไปเที่ยวถ้ามีเวลาไปเที่ยววัดนะครับแต่วัดนี้ผมให้ดูนักออกแบบคนนึงที่วัดอัมพวันนี่มีรูปเยอะเลยนะมีรูปมดผูกคอตายบนปลายยอดไม้ด้วยนะไปหาดูเอานะครับแต่อันนึงที่ให้ดูคือปรากฏไม่มีจิตรกรในนั้นนะครับเขาวาดรูปผู้ชายที่แอบจับนมผู้หญิงในวิมานถามว่ามีนักออกแบบชาวบ้านนะครับสเก็ตเป็นรูปนี้ขึ้นมาขายอะไรดีรูปจริงในโบสถ์สเก็ตรูปนี้มาเป็นแบบนี้ทำอะไรขายสปาแบบไหนฮะนวดอกเนี่ยผมว่าแน่นดีแล้วเดี๋ยวผมจะได้คุยกับชาวบ้านอัมพวาตอนนี้เรามีนวดเหมือนกันครับแต่นวดทางน้ำเขาเรียกหัตถาธาราคือนั่งเรือแล้วนวดนะครับแล้วนักท่องเที่ยวนี่ชอบมาก
ชั่วโมงนึง350บาทนะนั่งแล้วนวดด้วยนะแล้วเวลาท่านนั่งเรือในคลองสวนกับคนอื่นท่านจะได้รับการร้องจากคนที่นั่งเรือสวนกับท่านเลยเพราะคนอื่นเขานั่งเรือชมวิวเนื่องไหมส่วนท่านนอนเอกเนกมีคนบีบนวดไปตลอดทางเรียกว่าเรือสวนจะร้องโหลูกค้าจะค่อนข้างภาคภูมิใจมากชื่อหัตถาธารานวดนั่งเรือนวดนะครับแต่คนนี้ทำอะไรขายรู้ไหมโฮมสเตย์ที่นั่นเยอะเขาก็เลยทำป้ายแขวนหน้าห้องอย่ารบกวนทุนทางปัญญาทุนทางท้องถิ่นหากินได้เสมออยู่ที่เราจะเลือกเอามาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยรหัสแบบนี้ครับมันสร้างให้ลูกค้าซื้อได้แต่สิ่งที่ท่านต้องเห็นคือตลาดอยู่ที่ไหนใครคือลูกค้าและจะขายอะไรให้กับลูกค้านะครับเขาบอกวันนี้ตลาดเนี่ยมันเป็น3ส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมแบ่งก็เป็น3ท่อนเนาะท่านบนชื่อพรีเมียมมีลูกค้าอยู่ 10% ท่อนที่2ชื่อนิชมาร์เก็ตคือเฉพาะกลุ่มมีสัก 30% เช่นคนรักสุขภาพตลาดเอจจิ้งอย่างเงี้ยอันสุดท้ายเขาเรียกแมสมี 60% ลูกค้า3ตลาดนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ท่านเคลียร์มั้ยผู้นำชุมชนเคลียร์ใช่มั้ยโอเคพอเคลียร์คำถามฟังโจทย์นะมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์มีอะไรมะขามหวานใส่ตะกร้าแสนสวยนะครับมะขาม3ขีดนะฟังโจทย์ดีๆนะท่านผู้นำทั้งหลายมะขาม3ขีดใส่ตะกร้าแสนสวยขาย150บาทเขาขายตลาดไหนครับห้ามบอกนะครับยกมือวัดใจกันเลยฟังดีๆนะมะขามหวาน3ขีด150ตะกร้าสวยๆมีให้เลือกสีไหนก็ได้ขายตลาดไหนห้ามบอกเพื่อนวัดเลยครับ1ใครบอกพรีเมียมยกมือยกสูงๆ1 2 3 4 5โอ้เยอะๆๆห้องนี้เยอะอ่ะฮัลโหลเยอะ2ใครบอกนิชยกมือเยอะเหมือนกันฮะมีใครเห็นแมสมั้งไหมกล้าๆหน่อยไม่มีโอเคพรีเมียมใครบอกพรีเมียมพรีเมียมตรงไหนราคาละ150พรีเมียมเดี๋ยวก่อนลูกค้าพรีเมียมเนี่ยสันดานเป็นไงขอโทษมะขามมันบีบกินไหมพวกนี้กินยังไงมะขามแกะฝากแกะเปลือกถูกเปล่าแกะใยออกเอา2ข้อมาให้กินมันยังไม่กินเลยต้องยาว7ข้อจริงเปล่าถูกเปล่าใส่กล่องอย่างสวย4ขีด400ที่พารากอนถูกเปล่าเมื่อกี้ใครบอกพรีเมียมมั่วที่สุดจะพาชุมชนเดทเอาเมื่อกี้กลุ่มที่สองใครบอกนิชตอนนี้เริ่มไม่กล้ายกแล้วนิชครับขายใครขายนักท่องเที่ยวถูกไหมขึ้นแอร์เอเชียมาจะกลับไปบ้านซื้อมะขามไปฝากเพื่อน3ขีดจริงป่ะ150บาทเพื่อน10คน 1,500 เองก็ไปบีบฝากกินเอาเองถูกป่ะเพราะถ้าซื้อ400บาทอย่างพรีเมียมเนี่ย10คน 4,000 ตายแน่จริงป่ะไอ้นี่3ขีด10อันก็แค่3โลเองขึ้นเครื่องบินกลับไปฝากได้เพื่อนไปบีฝากกินเองแล้วถ้าเป็นแมสจะเป็นยังไงโอ้โหมันไม่ให้3ขีดนะครับมันเอาไปโลนึงเลยจริงเปล่าครับมีทั้งใบทั้งฝากทั้งเม็ดครบเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดยางหนังติ๊กและแปะติ๊กเกอร์ถูกป่ะขายแค่80บาทเองวันนี้ท่านจะต้องเป็นคนที่ชี้ชุมชนแล้วรู้ว่าเขากำลังจะขายใครนะครับอันนี้สำคัญมากสุดท้ายของการสร้างแบรนด์ที่ดีคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้ประสบการณ์ที่ดีผมมีตัวอย่างมาให้ดูอันนึงเรื่องหารเนี่ยเป็นสินค้าสปาซึ่งเป็นพรีเมียมมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเริ่มต้นนี่มันมาจากสินค้าภูมิปัญญาของชุมชนนะครับแต่เวลาเขาทำเนี่ยตลาดชุมชนเนี่ยมันทำมูลค่าไม่ได้เยอะเขาเลยมองตลาดพรีเมียมแต่เมื่อไรที่ต้องพรีเมียมทุกอย่างต้องดีจริงป่ะดังนั้นหารจึงต้องมีสตอรี่เทลลิงนะครับหารก็เริ่มจากเรื่องแรกครับสัญลักษณ์จดจำหารสนใจดอกบัวแต่ถ้าดอกบัวแบบนี้เดี๋ยวจะเหมือนแมงกุ้งเทพเหมือน CP เนี่ยออกมาหารก็เลือกดอกบัวที่เป็นมุมมองจากข้างบนลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจดอกบัวนี่มาจากไหนครับบุษบกในโบสถ์ไฟอะโคมไฟในโบสถ์เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์เสร็จแล้วหารก็ดูว่าถ้าพูดถึงคำว่าไทยเฮอริเทจกระทั่งแคตตาล็อกสินค้าอาจจะต้องทำเป็นเหมือนสมุดใบลาเล่าเรื่องเห็นปะแล้วตัวเองเป็นพรีเมียมดังนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์หารเนี่ยครับจึงต้องเล่าเรื่องได้ดังนั้นจึงเป็นขวดหกเหลี่ยมนะซึ่งขวดหกเหลี่ยมมีที่มาจากพันธุ์พุ่มไทยแล้วถ้าต้องพรีเมียมมันก็ต้องมีสีที่ทำให้ดูพรีเมียมคือใช้สีทองแดงถามว่าขวดนี้หารฉีกขึ้นเองหรือเปล่า
ซื้อสำเพ็งซึ่งเป็นขวดพลาสติกจุดพลาสติกนี่ออกไหมก็โยนจุดพลาสติกทิ้งสั่งทำสีทองแดงขึ้นมาสกรีนแล้วก็ทำลายโลโก้แล้วปิดทองคำเปลวซะให้มันดูมีชาติตระกูลเพราะทำพรีเมียมถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามเล่าเรื่องแล้ววางรูปลักษณ์ให้เป็นพรีเมียมนะครับกระทั่งกล่องก็ต้องออกแบบเป็นทรงหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับหรือกระทั่งโชว์รูมก็จะใช้ทีมความแนวความรู้จากร้านยาในโบราณเนี่ยมาสร้างเป็นโชว์รูมขึ้นมากระทั่งสบู่ที่ทำจากน้ำมันลำข้าวยังอุตส่าห์ออกแบบเป็นรูปทรงเมล็ดข้าวและจดลิขสิทธิ์การออกแบบไว้ขายก้อนละ300ชุมชนได้40บาทดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำพวกนี้ครับปัจจัยของมันก็คือเราต้องเริ่มหาจุดขายที่แตกต่างให้เจอเอาเรื่องราวของความแตกต่างมาแล้วเวลาคนซื้อจริงเขาต้องให้คุณประโยชน์นะครับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และรูปแบบของช่องทางจัดจำหน่ายต้องมีและคุณค่าเกิดขึ้นด้วยแค่4เรื่องนะครับคุณค่าเกิดได้จากนวัตกรรมคุณค่าเกิดขึ้นได้จากภูมิปัญญาคุณค่าเกิดขึ้นได้จากเรื่องราวที่บอกเล่าและคุณค่าเกิดขึ้นได้จากความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณค่าที่มี4อันเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มแต่สินค้าชุมชนที่ดีสุดท้ายจบที่คำว่าคุณภาพเพื่อใครครับเพื่อลูกค้าหรือเพื่อชุมชนคุณภาพนะครับเพื่อลูกค้านะไม่จริงนะครับลูกค้าที่ไม่ซื้อต่อเพราะสินค้าคุณภาพและบริการไม่เหมือนเดิมถูกไหมดังนั้นคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจคุณภาพที่ดีจริงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราทำพวกนี้ครับเราต้องทำให้ดีสุดท้ายและการตลาดแล้วครับวันนี้ดีไซน์ออกแบบให้แตกต่างสร้างแบรนด์ให้โดนใจมีบุคลิกที่ดีสุดท้ายการตลาดที่ใช่อันนี้สำคัญนะผมไปเร็วๆนะพอดีมีโครงการภาครัฐโครงการหนึ่งบอกว่าอยากเอาผลไม้ไทยไปขายในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงทุเรียนแล้วนะแต่มันมีอีกอันนึงที่อยู่อัมพวาส้มโอขายใครดีรัฐบาลบอกอยากขายส้มโอขายใครคีย์อินเทอร์เน็ตก่อนครับเขาเรียกค้นหาข้อมูลก่อนใครที่กินส้มโอปรากฏคีย์ออกมาครับโผล่ว่าคนที่พวกที่กินส้มโอมากที่สุดมันคืออิสราเอลเพราะอิสราเอลเขาเอาส้มโอไปคั้นน้ำแล้วดื่มก่อนทานอาหารเย็นเพื่อช่วยย่อยยุ่งไหมโคตรยุ่งเลยนะต้องไปขายอิสราเอลพลเมืองก็น้อยถูกป่ะมีอยู่ 4-5 ล้านคนเองแล้วทำอะไรดีวันนี้เราอยากขายส้มโอกับใครจีนถูกป่ะเอะก็จีนคราวนี้จีนมีส้มโอไหมไม่มีจีนไม่รู้จักแต่จีนใช้ผลไม้อะไรเยอะที่สุดส้มทำไมจีนจึงเลือกส้มผลไม้มงคลผลไม้สีทองส้มนะครับส้มเนี่ยที่จีนเขาใช้เขาโดยมากเขาไม่ค่อยกินหรอกเอาไปไหว้ถูกป่ะทำที่เขาใช้ไหว้เพราะอะไรรู้ไหมส้มเนี่ยภาษาจีนแปลว่าโชคเริ่มเข้าใจอย่างทำไมถึงต้องไหว้ส้มจีนเนี่ยใช้ส้มไหว้เพื่อขอโชคลาภถูกป่ะดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยใช้ส้มแล้วส้มโอล่ะส้มเนี่ยแปลว่าโชคส่วนคำว่าโอแปลว่าใหญ่ดังนั้นส้มโอแปลว่าอะไรโชคใหญ่เออแล้วตอนนี้คนจีนรวยหรือจนเอาไปหลอกขายมันดีไหมแต่เวลาขายบนความเชื่อขายใครก็ต้องกำหนดโซนก่อนถูกไหมครับแต่ครั้งนี้พอกำหนดโซนจะไปขายมันก็มีประเด็นอีกว่าแล้วจะทำไงให้เขาซื้อจีนไหว้ปีละกี่วัน1ตุ๊ดจีน2ศาสตร์จีนอ้าว3เชงเม้ง4ไหว้พระจันทร์จริงๆมันไม่ไหว้มีเราไหว้อยู่คนเดียวไหว้พระจันทร์มันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องของการส่งสารให้ถือหลอกฝรั่งว่าเป็นเทศกาลซึ่งในขนมที่ส่งเนี่ยจะมีจดหมายบอกกันว่าเที่ยงคืนคืนเนี้ยมาฆ่าฝรั่งกันเถอะเออมันเป็นเรื่องการส่งสารในคนจีนโดยหลอกฝรั่งว่าเป็นประเพณีไม่เป็นไรไหว้ตามเขาจีนไหว้ปีละ4ครั้งใช่ไหมผิดจีนไหว้ตั้งแต่วันเกิดเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมเสด็จลงตั้งโต๊ะรับเจ้าแม่กวนอิมเสด็จขึ้นส่งเจ้าแม่เง็กเซียนเสด็จลงเง็กเซียนเสด็จขึ้นนึกออกไหมเสด็จลงเสด็จขึ้นเสด็จลงเสด็จขึ้นในปีนแค่นี้เองอันนี้วิกฤตหรือโอกาสแต่ถ้าจะไหว้เพื่อโชคต้องเล่าในเรื่องโชคถูกป่ะจีนใช้ส้มไหว้กี่ลูกไหว้มั่วมาเลยจีนนับคู่นะครับญี่ปุ่นนับขี้จำไว้นะ
จีนเนี่ยเลขคู่มงคลถ้าญี่ปุ่นเลขขี้ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยท่านเจอร้าน100เยน300เยน500เยนคู่มันไม่ชอบแต่ถ้าจีนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยชอบขี้จีนในคู่นึกออกไหมจีนเนี่ยเขาไหว้ส้ม4ลูกเพราะว่าเขาพอไหว้เสร็จเนี่ยเขาต้องเอาไว้ตัวเอง2ลูกแล้วให้เพื่อนบ้านน่ะ2ลูกสร้างมิตรนึกออกไหมเพื่อนบ้านก็จะแลกกันแบบนี้ดังนั้นเราจะขายส้มโอกับจีนเราจะขายกี่ลูกห้องที่แล้วบอกเอาลูกเดียวก็ไปขายในประเพณีเขา4ก็ต้อง4จริงเปล่าแต่วิธีการเล่าครับส้มเนี่ยแปลว่าโชคโอแปลว่าใหญ่ก็ต้องบอกภาษาเขาก็เขียนคำว่าโชคใหญ่ให้เขารู้จริงเปล่าดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราเขียนพวกนี้ครับเราก็ต้องสร้างการตลาดด้วยเราก็เริ่มเขียนครับที่กล่องเป็นภาษาจีนเพื่อให้เขาเข้าใจว่าไหว้เพื่ออะไรทุกอย่างดีไม่ว่าทำอะไรก็ดีเขียนไว้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเขียนว่าส้มใหญ่โชคใหญ่อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าบุญวาสนากินแล้วมีบุญทำกล่องขายเมืองจีนสีอะไรดีไหว้แดงตัวหนังสือเหลืองหรือทองตัวหนังสือสีแดงใช้ได้ไหมใครบอกว่าได้ตีตายนะสีแดงตัวหนังสือแดงก็ใช้กรณีเดียวนะเขียนป้ายหน้าหลุมศพเห็นไหมต้องเวลาขายเป็นความเชื่อต้องชื่อต้องรู้ทั้งหมดด้วยดังนั้นกล่องสีแดงตัวสีทองใช่ไหมครับแล้วก็ใส่สีลูกถูกปะก็ออกแบบกล่องมาขึ้นมาครับมีติ๊กเกอร์แปะด้วยรู้จักส้มธนาธรไหมส้มธนาธรเนี่ยติดติ๊กเกอร์60ถ้าไม่ติดสติ๊กเกอร์50ซื้ออันไหนซื้อติ๊กเกอร์60กินสติ๊กเกอร์ด้วยเปล่าแล้วซื้อติ๊กเกอร์ทำไมแบรนด์ความเชื่อถือเนี่ยออกปากนี่ก็เหมือนกันแล้วจะขายส้มกับจีนน่ะอยากให้มันตื่นเต้นคนขายก็ต้องใส่เสื้อสีแดงเขียนว่าโชคใหญ่จริงป่ะต้องมีธงปักกลางกองส้มโอด้วยใช่ป่ะรถ10ล้อเอามาขายส้มโอเนี่ยมันก็ต้องถอดผ้าใบสีแดงเขียนว่าโชคใหญ่ลาภใหญ่จริงป่ะแล้วให้มันวิ่งรอบตลาดสัก3รอบเพื่อสร้างความตื่นเต้นของตลาดให้คนมันสร้างอะไรกันน่ะจริงป่ะวันนี้ส้มโอไทยตอนเริ่มทำโครงการนะครับซื้อ8ลูก100บาทนะซื้อส่งออกนะตอนนั้นไม่มีราคาวันนี้ลูกละ50บาทแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็1กล่องมี4ลูกแล้ว3กล่องใส่1ลังและในคอนเทนเนอร์จะใส่เรียงตามนี้เพื่อไม่ให้มีช่องว่างเลยเพื่อไม่ให้ตู้มันคลอนดังนั้น1ตู้คอนเทนเนอร์วางได้กี่กล่องมีส้มโอกี่ลูกขายได้ไหมอันนี้คือมองให้ครบวงจรดังนั้นเวลาเราขายเนี่ยท่านต้องรู้ว่าจะขายใครถึงบอกว่าตลาดอยู่ที่ไหนใครคือลูกค้าแล้วเอาอะไรไปขายนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจมันเวลาเร็วเหลือเกินผมแทบจะหายใจทางผิวหนังป้ายมายดังนั้นอ่ะแรปอัพจบเลยไหมจริงๆเนี่ยสไลด์เลยอีกข้อหนึ่งวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรเราค้นหาจุดเด่นของชุมชนและคุณค่าให้เจอนะคุณค่าจะเกิดมูลค่าเอามาบอกเล่าสร้างเรื่องราวสร้างแบรนด์ให้เขาชอบและจดจำให้ได้แต่การสร้างแบรนด์จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่เกิดการซื้อและการซื้อที่ดีจะเกิดสาวกถูกไหมครับหัวใจของการสร้างแบรนด์และคุณค่าที่มีจึงต้องแตกต่างนะครับต้องดีกว่าต้องโดนใจและต้องมีจุดจดจำที่ชัดเจนรู้เลยว่ามันคืออะไรมาจากไหนถูกไหมนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของชุมชนเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับระหว่าง2คำเนี้ยเฉิ่มกระเฉียบเฉียว คือใครที่เฉิ่มก็ปรับนึกออกไหมครับแต่เฉียบเนี่ยลุยเลยสร้างแบรนด์ให้ติดได้นะครับแบรนด์คือการจดจำที่ดีนะครับดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จยังมีเวลาเหลืออยู่บ้างไหมครับนิดนึงหรือหมดแล้วจริงๆเวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ซักถามค่ะโอเคครับงั้นเอาอย่างนี้ครับพอดีเป็นอุปนายกสมาคมออกแบบนะครับก็จะทำหน้าที่เพื่อชาติถ้าท่านไหนคิดว่ามีข้อมูลและอยากขอคำปรึกษาวงเล็บนอกเวลาทำงานนะครับของผมเนี่ยโทรได้เลยนะครับชื่ออาจารย์โจ้นะครับบอกเจอที่นี่นะครับเบอร์โทรและไม่เล่นไลน์นะครับผมมีไลน์อยู่600ห้องดูไม่ไหวแล้วนะครับมันวิ่งทั้งวันเลยนะครับเจอกับผมได้ในอีเมลและอินบ็อกซ์ของ Facebook แล้วก็เบอร์โทรนะครับทุ่มถึง4ทุ่มนะครับจะเป็นมือสมัครเล่นกึ่งๆอาชีพเล็กๆนะครับเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
เรื่องซิตี้แบรนด์นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครไปเที่ยวพะวาก็เดี๋ยวได้เจอผมเป็นตัวสำรองที่ช่วยนายกนะครับแต่จริงๆแล้วก็สร้างเมืองไม่ว่าจะเป็นระยองตอนนี้เราเริ่มสร้างเมืองระยองนะครับสร้างศาลายานะครับกำลังเริ่มจะสร้างลำพูนแล้วก็อีกหลายๆเมืองที่เริ่มตื่นขึ้นมาต้องบอกว่าอย่าทิ้งอัมพวานะครับอยากให้ท่านเจอตัวจริงของนายกผมแอบเผาท่านไปนิดนึงก่อนขายโฆษณาท่านไปนิดนึงท่านเป็นคนนึงที่ทำให้ผมอยากไปช่วยอัมพวาแต่ก่อนผมไม่มีความคิดว่าอยากช่วยอัมพวาแต่ท่านพูดมาคำนึงผมชอบท่านบอกว่าโจ้ให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็แก้ปัญหาหรือสร้างประเทศทั้งประเทศไม่ได้แต่คนไทยอ่ะชอบลอกคนเรานี้ยอมรับไหมว่าพวกเราลอกเก่งท่านเลยบอกเรามาสร้างเมืองสักเมืองไหมให้เขามาลอกกันแล้วอัมพวาเนี่ยครับมองว่าเรามีชุมชนประมาณ 7,000 แห่งในเมืองไทยถ้าเราสร้างโมเดลสักโมเดลหนึ่งแล้วให้คนมาลอกสักร้อยละ10เราจะมีอีก700ชุมชนที่ประสบความสำเร็จหัวใจของความสำเร็จของอัมพวามาจากการปฏิบัติซึ่งมีเทคนิควิธีแพรวๆเลยในตำราไม่มีขายแต่ที่นั่นมีเรื่องจริงที่เล่าและท่านสอบถามได้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยไม่ได้ขายแอดเลยว่าอยากให้ได้ไปและไปเรียนรู้นะครับผมอยู่กับท่านที่นั่นด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเทคนิคอะไรมันเป็นยังไงนะครับก็ถ้ามีอะไรก็เจอกัน